อุตสาหกรรมอาหารนะครับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้ประเทศปีละกว่าล้านล้านบาทนะครับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอ,อการค้าไทยและทางด้านของบริษัทโคโลนเมเซ่ประเทศเยอรมนีครับซึ่งเป็นผู้นำในการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มของโลกนะครับเขาได้ร่วมมือกันครับในการจัดงานแสดงสินค้าอาหารที่ชื่อว่าไทเฟ็กซ์ World of Food Asia ียนะครับซึ่งเป็นการจัดงานระดับโลกในประเทศไทยที่จัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับและในปีนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่16แล้วนะครับได้มีการจัดงานขึ้นที่ i m p a c t เมืองทองธานีมีผู้ประกอบการดนอุตสกหกรรมอาหารจาก42ประเทศทั่วโลกกว่า2,700บริษัทนะครับเข้าร่วมง,งานซึ่งก็ได้มีการขยายพื้นที่การจัดงานให้ใหญ่กว่าเดิมครับรวมกว่า6,000คูหามีการขยายวันเจราจาธุรกิจนะครับจาก3วันเป็น4วันด้วยนะครับ สำหรับในปีนี้ครับนอกจากจะมีการเน้นการจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีและบริการทางด้านอาหารแล้วเนี่ยนะฮะยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมงานได้มาอัปเดตเทรนด์ของธุรกิจอาหารที่มีความทันสมัยโดยเฉพาะอาหารอนาคตครับรวมทั้งยังมีกิจกรรมใหม่ๆนะครับที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเช่นการจัดแสดงของผู้ประกอบการรายใหม่หรือว่าบรรดาสตาร์ทอัพต่างๆที่มีศักยภาพมากถึง104บริษัทนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะอาหารทะเลแปรรูปนะครับซึ่งไทยเองมีศักยภาพนะครับอย่างเช่นบริษัทลั c กี้ยูเนียนฟูส์จำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งจากเนื้อปลาบดนะครับมาแ,แปรรูปเป็นปูอัดภายใต้แบรนด์คานิแฟมิลี่และแบรนด์ลักกี้นะครับที่ได้มีการปรับตัวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มขยายช่องทางการให้บริการและการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งได้ดีขึ้นโดยใช้ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.canifamilymart.online.com นะครับโดยในปีนี้นะครับได้มีการปรับสัดส่วนการตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศเป็น50ต่อ50หรือว่าครึ่งต่อครึ่งเนี่ยนะฮะเพื่อป้องกันผลกระทบจากตลาดโลกที่ชะลอตัวจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ สำหรับงานไทเฟกครั้งนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้านะฮะมากถึง7,300คนจาก106ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีจีนไต้หวันฟิลิปปินส์และอินเดียนะครับคาดว่าวันเจราจาธุรกิจเนี่ยที่ขยายเพิ่มขึ้นเป็น4วันตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมเนี่ยนะครับได้ประเมินมูลค่าการซื้อขายไว้ราว11,500ล้านบาทและยังมีวันจำหน่ายปลีกอีกวันนะครับคือวันที่1วมิถุนายนนะครับน่าจะมีมูลค่าการซื้อขาย55ล้านบาทและตลอดการจัดงานจะมีผู้เข้าชมงานกว่า130,000คนครับ